ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบเจ้า Honda Africa Twin นะครับหรือชื่อรหัส CRF 1000L ครับผมตัว 1000cc นั่นเองครับนะครับเป็นไงบ้างกับการทดสอบว่าวันนี้เราทดสอบทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นที่เราเห็นกันอยู่ครับนะครับก็เรียกได้ว่าทดสอบก็วิ่งกันฝุ่นตลบอ่ะระบบช่วงล่างด้วยทดสอบกำลังเครื่องยนต์ด้วยเราใช้ทุกระบบอย่างเต็มที่นะฮะแล้วใช้อย่างเต็มความสามารถของมันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดัชชั่นคอนโทรล ABS ครับแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนานฮะที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราให้รถช่วยเรานะใช่สมัยเนี้ยสมัยก่อนเราต้องช่วยเอารถไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราขี่ง่ายขึ้นทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นใช่เอางี้เลยตรงๆเลยวันนี้เผลอเปิดคันเร่งทางฝุ่นเนี่ยเป็นไงพี่ถ้าตอนที่ปิดเทคชั่นนี่ก็รู้สึกเลยทำโดนัทได้เลยโอ้มันจะไม่โดนัทจะลงไปกิ้งเลยใช่อันตรายนั่นมันก็หลายอย่างลืมเตือนกันใช่มาขออภัยด้วยเอางี้พูดถึงสเปคคร่าวๆของ Africa Twin นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2สูบ8วาล์วขนาด 1000cc นะครับน้ำหนักโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ228กิโลก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับความหนักอะเนาะก็ไม่ได้หนักมากนะก็หนักกว่ารถสปอร์ตไงแน่นอนรถสไตล์นี้ก็กับน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าโอเคครับเอางี้รูปร่างของเราเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วใช่วันนี้ฟิลลิ่งมันต้องแตกแตกต่างกันเราแต่ละคนมันจะมีอารมณ์ในการขับขี่ที่ไม่เหมือนกันเอาที่พี่บอมก่อนดีกว่ามาพี่บอมก่อนเลยสัมผัสแรกที่ได้จับแอฟริกาทวีนตอนแรกเห็นรถปุ๊บเฮ้ยรถมันสูงอ่ะดูเหมือนสูงขาจะถึงไหมเนี่ยก็ใช่ไงขาจะถึงไหมเนี่ยมาลองยืนเทียบโอเคเอาขาแตะพื้นได้ปุ๊บแล้วก็ข้อดีของเบาะเจ้าออฟฟิการ์ทวินก็คือตัวเบาะเนี่ยมันมีตัวล็อก2ระดับทำให้มันปรับสูงต่ำได้นี่ไงก็เลยขึ้นไปคึบคล่อมปุ๊บเหยียบได้เต็มเท้าถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูปร่างภายนอกแล้วผมว่ามันดูหล่อแล้วก็ลงตัวนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มาเดิมๆเลยนี่สแตนดาร์ดนี่ถ้าเกิดว่าเอาหลอกกว่านี้ก็คือมีกระป๋องกระเป๋ามีใช่มีป้องมีปี๊บอะไรสักหน่อยนะมันก็จะดูแบบพร้อมใส่เพราะเขามีแหลกใช่พร้อมเลยตัวแหลกเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์เสริมเข้าไปมันจะยิ่งหลอกกว่านี้ใช่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปคล่อมปุ๊บดูสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเสียงเครื่องยนต์ก็เรียกว่า 1000cc เป็นที่สองเสียงเครื่องยนต์แน่นๆใช่นะครับก็ลองขี่ปุ๊บเราขึ้นไปดูพวกโหมดการทำงานก่อนได้ขี่ก็จะมีในเรื่องของการ on off traction control นะครับปิดได้นะครับปิด ABS ได้นะครับแล้วก็พอขี่ปุ๊บ 1000cc เดินทางตอนที่ผามาที่เราเดินทางบนถนนดำนะครับก็ถือว่าผมว่าตอบสนองดีนะครับเครื่องยนต์2สูบครับก็บิดติดมือทำความเร็วได้ครับหายห่วงเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าสามารถไปแบบลอยๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวใช่ไหมเวลาวิ่งบนทางดินก็โอเคบนทางดำก็โอเคนะใช่บนทางดำบนรถถนนดำเนี่ยพี่ว่ามันวิ่งดีเลยนะครับนิ่งเลยไม่มีอาการย้วยเพราะรถสไตล์นี้บางทีมันจะมีอาการแบบโยนๆนิดนึงเวลาความเร็วสูงใช่ครับเพราะมันรถมันสูงไงใช่อันนี้ถือว่านิ่งเลยกับการเพราะเราสามารถเซตปรับโชคอ้าที่เป็นโชคหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวนี่มันปรับได้ตรงหัวได้ปรับได้ด้วยโชคโชคหลังก็ปรับได้ปรับได้ครับก็เลยทำให้เรามั่นใจในการขับขี่ของช่วงล่างเจ้าแอฟริกาทวินมากผมบอกว่าความเร็วเดินทางเนี่ยสบายๆเลยนะแบบเครื่องยนต์กำลังเหลือๆเลยเปิดคันเร่งมันมาเปิดคันเร่งมันมาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทีเดียวส่วนทางฝุ่นพอมาขี่เราก็ไม่ได้กล้าลองอะไรเยอะนะเพราะว่าขาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เรื่องของแท็กชั่นด้วยแต่ว่าก็มีระบบเข้ามาช่วยใช่มีระบบพอไปเผลอปิดในขี่ต่ออย่างนี้ไงปิดไว้ไงเอาโทษผมอีกโอ้โหก็จริงไงปิดไว้ไม่ทันดูครับก็พอก๊อปไม่ให้ผมเปิดคันเร่งมาโอ้โหท้ายออกตกใจใช่พอไปแกงพี่บอมพอปรับเอาแท็กชั่นเข้ามาช่วยก็ทำให้เราควบคุมได้ควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับบนทางฝุ่นทางกรวดอะไรก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกคันหนึ่งทีเดียวครับWe'll be right back.
ำหรับผมแล้วกันถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กสุดในนี้ใช่แน่นอนครับภาพลักษณ์ที่เห็นภาพแรกคือว่าความสูงความใหญ่โตแน่นอนเรื่องของน้ำหนักที่มี200กว่ากิโลกับบอดี้อย่างผมมันจะเอาอยู่ไหมอ่ะใช่ไหมเราก็เก่งๆก็กล้ากลัวเหมือนกันตอนขี่ครั้งแรกว่าเราไม่กล้าที่ขึ้นไปข้อมแล้วการที่จะโยกรถมาเนี่ยเพราะมันปลายเท้าจริงๆเวลายืนนะครับถึงจะปรับเบาะต่ำแล้วก็จริงผมสูงประมาณ168นะครับก็แต่ว่าสองเท้าถึงนะแต่ว่าเป็นขย่งแล้วก็จิกๆเท้าออกใช่แล้วก็อย่างที่บอกอารมณ์มันเปลี่ยนจากเราที่สัมผัสในรถของAvenger Touring ในคลาสเดียวกันของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นการออกแบบที่ดูเหมือนจะใหญ่โตแต่พอเข้าไปนั่งแล้วมิติต่างๆมันไม่ใหญ่โตตามที่เราเห็นเสริมนิดนึงครับคือรถที่ขึ้นไปนั่งถ้าเราเหยียบไม่เต็มเท้านะครับถ้าตัวเบาะกับตัวความกว้างของเบาะครับถ้าเรากางขาเยอะเนี่ยนะมันจะยิ่งทำให้เรายิ่งขย่งครับพี่แต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ตัวรถทำออกมามันค่อนข้างตัวเบาะค่อนข้างเพลียวอ่ะใช่ทำให้เราแบบไม่ต้องกางขาเยอะบอกมันไม่ป้าไงบอกมันเดียวบอกมันเดียวรับกับช่วงขารับช่วงขาพอดีก็เลยถือว่าโอเคเลยใช่นะต่อแต่ถึงบอกว่าตัวเนี้ยถึงบอกว่าเรามองอาจจะดูใหญ่โตแต่พอเข้าไปนั่งจริงมิติต่างๆมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่ตามองไงการที่เราขับขี่บนถนนดำแล้วก็เจอกับการจราจรที่ค่อนข้างที่มาเขาใหญ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับรถติดที่ของรถติดมากนะครับเข้าพอข้ามเส้นธนรัตน์เข้ามาแล้วเนี่ยรถติดเราก็เอาแล้วรถใหญ่สูงๆขาไม่ถึงขย่งมันจะไปยังไงเครื่องยนต์จะตอบสนองต่อการบิดเร่งแซงไปยังไงครับอ่ะได้ลองไงมีโอกาสได้ลองเราก็แบบลองเปิดคันเร่งดูลองโยกซ้ายโยกขวาลองแบบจังหวะที่ระหว่างรถเราก็สามารถที่จะพลิกเร็วนะไม่ใช่ว่าใหญ่ๆอย่างนี้พลิกรถเร็วนะพลิกรถง่ายนะใช่ผมยังแบบมันคือความทึ่งนะบอกรถใหญ่กว่าจะมามันต้องหน่วงใช่ไหมกว่าจะไปได้มันต้องหน่วงแล้ววงล้อหน้า21ครับหลัง18นี่มันสไตล์รถซุปเปอร์คอร์สสไตล์รถวิบากเลยนะเหมือนเลยใช่ขนาดวงล้อนี่มีบางจังหวะที่ต้องแบบลงข้างทางไปลุยกวดบ้างคือถ้าคือจริงถ้าเปลี่ยนยางนะลุยได้สบายใช่ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นระบบที่เครื่องยนต์เป็นระบบทำงานที่แบบค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีแต่ว่ามันมีแค่ช่วงปลายนั่นแหละเพราะว่ารถ2สูบเวลาเราเดินปลายมันเหมือนจะตึงๆเสียงจะโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4สูบมันก็จะหวานแล้วมันก็จะไปยาวๆแต่ต้องบอกว่ามันก็ดีในเรื่องของ2สูบในเรื่องของการทอร์คเนี่ยจะต้องเร่งแซงในต้องการที่จะต้องไปปัจจุบันทันด่วนหรือว่าตามเพื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดคันเร่งไม่ต้องดูไม่ต้องเชนเกียร์เปิดคันเร่งไปได้เลยแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของทักชั่นคอนโทรลด้วยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยทักชั่นคอนโทรลมันยังไม่มีเราเป็นคนที่ขับขี่เวลามีความเร็วในโค้งเราเปิดคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยมันใช้ฟิลลิ่งพอมีทักชั่นคอนโทรลเข้ามาช่วยเนี่ยบางทีมันโอกาสมันเบื่อเพราะว่าเวลาเราเปิดคันเร่งในโค้งเนี่ยท้ายมันไม่ไปตามไม่เรามันจะตัดรอบพอตัดรอบในความเร็วที่เรามาเนี่ยเวลาเดินคันเร่งออกไปพอมันตัดรอบรถมันจะปุ๊บปุ๊บแทนที่มันจะดันออกไปเสียจังหวะทำให้เราแบบเบื่ออยู่พักนึงกว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับหามันว่าจะเป็นในเรื่องของ ABS ก็ดีเรื่องของทักชั่นคอนโทรลก็ดีแต่มันก็มีดีส่วนอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถที่จะเปิดและปิดทักชั่นได้ก็เลือกตามใจชอบคนที่ถนัดขี่ที่มีระบบช่วยเหลือก็เปิดใครที่คิดว่ามีสกิลเลยครับกับขี่อยากสนุกก็ปิดนี่แหละมันตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกในเรื่องของออปชั่นต่างๆในเรื่องของวินชิลชิลหน้าช่วยได้เยอะมากนะจริงๆแต่ว่ามันแค่นี้มันไม่ได้ช่วยได้ดูแค่นี้มันลมแทบไม่โดนเราเลยเราขี่ช่วงเส้นมิตรภาพมายาวๆเพราะเราออกเดินทางมากลางคืนนะ105 106เลยอ่ะใช่มาแบบเนียนๆลมไม่ปะทะไม่เหนื่อยแล้วก็เนี่ยกันพวกเศษฝุ่นเศษอะไรวันนี้พอเราเข้าป่าเข้าดงเนี่ยมันมีเศษกิ่งไม้มันก็ดีตรงนี้ในการช่วยได้คือเป็นออปชั่นที่เสริมมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถังมัน18ลิตรเนี่ยเดินทางไกลไม่ต้องห่วงตอบโจทย์ได้เลยลองดูเรื่องของอัตราการทิ้งเปลืองตอนที่มานี่ไม่เยอะว่าไม่กินเราเติมน้ำมันครั้งเดียวเองใช่เติมถังประหยัดกว่าคันอื่นตอนที่มาพร้อมๆกันใช่ใช่ประหยัดกว่าออโตเมติกคันนี้เครื่องพันแหละออโตเมติกว่าประหยัดกว่าคันอื่นเลยนะแล้วก็แน่นอนเรื่องการออกแบบต่างๆนะครับก็ถือว่าออกมาตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของการผจญภัยแอดเวนเจอร์แล้วก็ขับขี่เดินทางแหละไม่จำเป็นต้องทางดินหรือทางดำสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากสนุกอย่างที่พี่บอมบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นแบบเอนดูโรจ๋าหรือว่าเข้าป่ายิงก็ไปเปลี่ยนยางให้มันสมจ๊ะโอ้โหนี่ลุยได้โหดเลยใช่ว่าตอนนี้การที่ลุยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเลื้อยได้เพราะว่ามีสลิปหน้าแน่นอนเนาะมันต้องมีอยู่แล้วแต่มีทักชั่นคอยช่วยมันก็โอเคใช่ก็ตัดตลอดแล้ววิ่งทางฝุ่นน่ะถือว่าการตอบโจทย์คันเร่งแต่ละอย่างคันเร่งผมว่าขี่ได้สมูทแล้วก็เนียนแล้วก็ผมชอบในเรื่องของทอร์คที่สามารถเร่งออกไปได้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอัฟริกาทวีจริงๆมีรุ่นทั้งหมดที่เป็นออโต้มีออโต้ด้วยเราใช้รถเกียร์ครับคันนี้เป็นระบบ
เกียร์นะครับตัวนี้อยู่ราคาประมาณ 550,000 ตัวนี้ถ้าเกียร์จะแพงกันหน่อยถ้าใครรักสบายนะก็ผมว่าเกียร์โต้ก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันแต่มันถ้าสกิลมันถ้าสกิลคนมันสูงแล้วเนี่ยการที่เกียร์หมายถึงว่าคนที่รักสบายอยากได้แค่แบบรูปทรงแล้วไว้ขี่ถนนดำไม่เฉยแบบไม่ต้องเมื่อยบิดอย่างเดียวก็ตอบโจทย์แต่ผมว่าทั้งหมดโดยรวมนะตัวเนี้ยตัวที่มีคลาสเนี่ยขี่มันสุดถือว่าเป็นตัวใหม่ไงแล้วก็ในคลาสเดียวกันระดับพันเนี่ยมันยังมีอีก2รุ่นที่เป็นคู่แข่งกันอยู่ก็คือคาวาซากิเวอร์ซิสพันแล้วก็ซูซูกิวีสตอมพันตัวนั้นก็เป็นเครื่อง4สูบกับเครื่อง L เครื่องวีทวินนะตัวนี้เป็น2สูบกับ2สูบเรียงก็มีคู่แข่งเขาด้วยไงบาริดากาที่ KTM อะไรพวกนี้ด้วยใช่ป่ะนี่นั่นมันรุ่นพันกว่าแล้วรุ่นพันกว่ามันเกิน 1,000cc แต่ถ้าอยู่ในคลาสพันก็มีที่บอกนี่แหละถ้า 1,000cc ด้วยกันก็มี3ตัวถือว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกหลายครั้งที่เวลาทดสอบรถเนี่ยHonda ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับคนทุกคนใช่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือที่มีสกิลสูงแล้วเนี่ยเพราะว่ามันขี่ง่ายเครื่องยนต์มันนุ่มนิ่มอ่ะแต่ถามว่าถ้าขี่เป็นแล้วมันก็สามารถที่จะรีดคัทหรือเปิดคันเร่งหรือปิดทักชั่นให้มันสนุกได้นะครับก็ประมาณนี้ผมชอบคิดว่ามันเป็นรถที่พร้อมสำหรับการเดินทางทั้งหมดที่มีเห็นสีอยู่มีอยู่3สีครับมีสีแดงดำสีดำแล้วก็สีเทาสีเนี่ยหล่อสุดว่ามันลงตัวที่สุดเลยก็สีฮอนด้าสีแดงอยู่แล้วประมาณดักก้าก็ต้องสีอย่างเงี้ยต้องสีเนี้ยสีเนี้ยหล่อสุดเลยใช่